จอไมเคนึ่ใน4คนที่ยืนอยู่บนหลังจอนี้นะครับสวจากรัฐแอริโซนานั้นเดินเข้าไปใกล้ๆนะที่ของที่นั่งของประธานที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐแล้วก็ยกนิ้วอย่างนี้นะครับแล้วก็คว่ำความนิ้วโป้งลงโหวตโหวตโนปฏิเสธข้อเสนอกฎหมายประกันสุขภาพฉบับแก้ไขของผู้แทนเสียงข้างบ้างในสภาสูงมิชแมคคอนล ทั้งๆท,ท,ที่ประธานานธะิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะโน้มน้า Republican, วริพับบิกเสว r ริพับ i c ิกทุกๆคนให้โหวตให้ผ่านมันเป็นการเอาคืนมันเป็นการเอาคืนโดนัลด์ทรัมป์คนซึ่งกล้าพูดตั้งแต่เริ่มหาเสียงในช่วงแรกๆว่าไม่ค่อยชอบจอห์นแมคเคนนี่เป็นสวที่มีบารมีมากที่สุดในบรรดาสวของพรรคริพับบิกเ้นแล้วก็มีดาวรุ่งดาวรุ่งดวงใหม่อย่างเช่นเบนซซซี่ซึ่ง อนาคตผู้ลงสมัครชิงเป็น,นประธานาธิบดีแน่ๆคนนี้เบนแซซี่ก็พูดในในเวทีการประชุมของวุฒิสภาสหรัฐว่าประธานาธิบดีนั้นต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างต่อเด็กๆและเสร็จแล้วก็มีลินซี่แกรมลินซี่แกรมก็ก็บอกเลยว่าถ้าเกิดประธานาธิบดีดอนทรัมปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอตเทอร์นีย e เจเนอเรลเจฟฟ์เซชั่นส์คนนี้นะฮะลินซี่แกรมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจอห์นแมคเคนแล้วก็เป็นสวซึ่งมีความอาวุโส อยู่ในวุฒิสภามานานเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดปลดเพื่อนของเขาเจฟฟเซอร์เชนส์ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยที่ไม่มีเหตุผลดีพอรับรองทรัมป์เจอศึกหนักจากบรรดาสว r ริพ b l i c a n ลกทั้งหมดแน่ปัญหาก็คือในเวลานี้ครึ่งหนึ่งของวุฒิสภาเนี่ยเป็น d e โมแ r ร t อีกครึ่งหนึ่งเป็นของ Republican ถ้าเกิดมีริพ u b l i c a ลสัก1ิหรือย0คนเห็นด้วย กับความที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ควรจะเป็นคนซึ่งมีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แต่ควรเปลี่ยนเป็นคนที่มีชื่อว่าไมค์เพนซ์เมื่อไหร่นั่นคือจุดจบของโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นในวันนี้เอาจริงๆทรัมป์กลัวบรรดาสวต่างๆเหล่านี้และไม่กล้าที่จะย้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจฟฟ์เซชั่นส์ไปนั่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตาภูมิแทนจอห์นเคลลี่นี่คือเหตุผลใหญ่ก็คือถ้าย้ายจะเจอสึกหนักจากบรรดา สมาชิกวุฒิสภาอาวุโสของพรรคร e พับเบิล n หลายกลนซึ่งเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจฟฟ์เซชชันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆกวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้